นำสู่ความมั่งคั่งโอเคอยากจะเสอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้มาค่ะครูลุงมาค่ะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนงงครูลุงไปไงมาไงคะไปไงมาไงแบบนี้ละค่ะเห็นไหมคะสนุกไหมคะเข้าออกสองรอบเทคทูเข้ามาเลยจ้ามาค่ะสวัสดีกันอีกรอบได้ไหมคะพี่หนิงบอกว่านึกว่าหลุดไปแล้วเราเข้ามาใหม่นะคะมาเลยค่ะปูปูเข้ามาเลยค่ะคุณนัทลูกสวัสดีค่ะลูกกบทองพูนสวัสดีค่ะคุณวิภาวันนะคะคุณสมเกียรติรอบสองโจสวัสดีนะคะลูกพี่ปุ๋มเข้ามาค่ะคุณสิริคุณมิตรแท้นะคะโอเคคุณพัคลินค่ะนกสวัสดีจ้านะคะคุณสุรารีคุณสุรีรัตน์นะคะคุณแนนมาค่ะคุณจุธามาศมาค่ะมาค่ะเก๊สวัสดีจ้ะนะจ๊ะมาจ้ะเก๊บอกว่าสวัสดีค่ะครูรุ้งสวยมากขอบคุณเก๊นะจ๊ะคุณสุวรรณามาค่ะคุณชิราพรจากคุณพลอยมาค่ะครูกิฟเก๋มาค่ะไลล่าลิมบอกสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาจ้ามาดามอ้อยนะคะคุณขวัญ นัสรามาจ้า มาเร็วคุณใจรักใจสำราญนะคะคุณแจนสามแจนเลยไม่ได้มาแจนเดียวด้วยนะคะแจนสวัสดีนะคะคุณอกฤตินะคะคุณจุธามาศคุณพินสวัสดีค่ะมาค่ะคุณกุ้งนะคะคุณกุ้งจ๋านะคะมาค่ะคุณศิยพัฒน์คุณแนทค่ะคุณดาวเรืองค่ะ BB สุวรรณาจับใจนายสวัสดีค่ะมาค่ะพี่ดวงสวัสดีค่ะคุณทิพย์จุธาสวัสดีค่ะคุณรุ่งสวัสดีค่ะรุ่งนะคะคุณรุ่งกับครูรุ่งน่ารักมากปอเข้ามาลูกนะคะแนนมาค่ะคุณสำราญคุณธิดารัตน์สวัสดีค่ะมาจ้ะเฮ้ยเงยหน้าขึ้นมาอีกที 1,000 แล้วอย่างรวดเร็วมากเลยทุกคนจ๋ามาจ้าแชร์คิดถึงทุกคนบอกแม่คิดถึงไงนะคะครูค่ะคิดถึงครูค่ะแชร์ก่อนนะคะ 1,000 แชร์คนละ1แชร์แล้วเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้ววันนี้เข้ามาน่ะเห็นหัวข้อหรือเปล่าจ้าหัวข้อว่าอะไรนะคะเดี๋ยวขอเกริ่นแต่ว่าเราต้องแชร์ก่อนนะทุกคนมาเข้ามาเลยแชร์เรียกเพื่อนนะคะเรียกพี่เรียกน้องครอบครัวคนโปรดของจักรวาลเข้ามาเร็วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูมาเฉลยความลับสุดพีคนะคะกฎแห่งการสร้างร่วมกับจักรวาลเนาะโอเคไหมคะมาทุกคนเข้ามาเลยนะคะแชร์ไปกี่แชร์แล้วครูแอนนี่เข้ามาหรือยังโค้ชโอเข้ามาหรือยังนะคะคุณต้ามณีนุชเข้ามาหรือยังผู้ช่วยหัวหน้าห้องนะคะสวัสดีค่ะแม่โอจากเบลเยียมทีมอักษรสวรรค์ค่ะคุณโอสวัสดีค่ะคุณโอตามครูอิสรีให้แม่ด้วยนะวสุธิดาสวัสดีจ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์นะคะแต่เห็นครูแล้วมีพลังค่ะไม่ได้เป็นลูกศิษย์ก็เป็นน้องสาวครูก็แล้วกันนะคุณชูดีไหมหรือจะเป็นพี่สาวครูดีนะคะมาคุณธีรพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะมาหรือเราเป็นเพื่อนกันก็ได้นะเอามาคุณมะเมียวเกตกูลสวัสดีค่ะคุณปิยดาบอกมีความสุขที่เห็นครูค่ะมาเลยค่ะดีใจนะครูมีความสุขที่เห็นพวกเราเช่นกันนะคุณหนิงมาค่ะมาค่ะคุณดวงใจนาวาวิจิตรสวัสดีค่ะคุณสุวรรณนัทมาอีกรอบนึงแล้วเยี่ยมมากเล่นโยคะไปถึงไหนแล้วคะคุณสุพนัทคะคุณนะคะคุณเอสวัสดีค่ะฮะนัทกิตตาบอกคิดถึงแม่พอดีเลยมาจ้าสบายดีลูกๆจากสปปลาวด้วยนะคะและเฮลโลนะคะลูกๆจากกัมพูชาค่ะบัวจ๋าสวัสดีจ้านะคะมาเข้ามาเลยคุณกฤษณาบอกคิดถึงครูครูก็มาค่ะโอเคมาเริ่มต้นแชร์ยังคะลูกสบายดีสปปลาวลูกนะคะมาเห็นครูแล้วมีพลังคุณสาวน้อยร้อยล้านเพชรน้ำหนึ่งสวัสดีจ้าคิดถึงว่าหนึ่งนะคะปีใหม่สวัสดีลูกโค้ดโอมาแล้วโค้ดโอบอก490แชร์เอาเร็วครูยังไม่ได้แชร์โอจ๋าแม่ขอโทษไม่ใช่ใครที่ไหนเลยลูกแม่ก็ยังไม่ได้แชร์ช่วยพวกหนูแชร์ด้วยละกันนะคะนอกจากสอนแล้วยังช่วยลูกศิษย์แชร์ด้วยครูลุงนี่น่ารักจริงๆเลยเอา1,000แชร์แล้วครูจะเริ่มนะคะสอนเลยวันนี้ครูบอกว่าอะไรลูกครูมา
เฉลยความลับสุดพีคนะคะกฎแห่งการสร้างร่วมกับจักรวาลวันนี้จะ back to basic แล้วก็ back to basic แปลว่ากลับไปที่พื้นฐานของกฎแรงดึงดูดวันนี้เหมาะกับที่คนใหม่จะมาฟังมากๆเลยนะคะลูกแชร์ไปเลยนะคะให้เพื่อนๆให้คนใหม่เนี่ยได้เข้ามาฟังแล้วมาฟังเรื่องกฎแรงดึงดูดอย่างง่ายเลยไลฟ์นี้หลายคนบอกครูคะอยากแชร์แต่บางคนเขาไม่เข้าใจเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดูดที่ครูสอนเพราะครูสอนแอดวานซ์มากๆเลยมาลูกวันนี้ไลฟ์นี้นะคะครูบอกเลยว่าถ้าลูกแชร์ไปให้เพื่อนใหม่ฟังนะคะให้เพื่อนหนูฟังหน้าฟีด Facebook เขาจะเข้าใจเรื่องราวที่หนูกำลังเป็นอารมณ์ที่หนูกำลังมีความสุขคิดบวกโอเคไหมมาเข้ามาเลยมาลูกนะคะเราทำบุญร่วมกันกับครูครูอิสรีมาแล้วค่ะพี่เรียนนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชสิรินุชมาแล้วค่ะพี่ไอถ้าเกิดว่าเอาตั้งกล้องให้สูงแล้วกดลงมานิดนึงได้ไหมลูกได้ไหมนะคะคุณเจี๊ยบแม็กซิมคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะเล่นโยคะไปไกลแล้วค่ะครูวันนี้ก็เรียนโอ้โหสุดยอดครูอิสรีทีมเศรษฐีอับซ้อนสวรรค์มาแล้วค่ะครูอ้อมจุฑารัตน์มาแล้วค่ะน้ำปั่นบอกกดแรงดึงดูดนะบอกเลยใช้ถูกวิธีพุ่งทยานทะลุทุกความสุขสนุกค่ะบาร์บี้สวัสดีลูกคุณภาวิตาคุณนิตยาคุณขวัญสุทธิมาแล้ววันนี้ขวัญมาเร็วนะลูกแชร์แชร์พี่โอครบ 1,000 แชร์ยังพี่โอดูให้แม่ด้วยพี่โอขาพี่โอกับพี่แอนนี่นะคะเราต้องขอตัวช่วยนะคะเราต้องขอตัวช่วยจากหัวหน้าห้องของเรานะคะโอเคมาลูกมาเข้ามาด่วนเข้ามาด่วนเลยครูแชร์ไปที่คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะคอร์สจิตจักรพรรดิค่ะครูรุ้งแชร์ค่ะมาเลยค่ะลูกมาเร็วมาโอ้สุดยอดมากทุกคนจ้าทุกคนสุดยอดมากเลยอ่ะโอเคแชร์เรียบร้อยนะการ์ตูนมาแล้วนะคะมาค่ะคุณอรีรัตน์มาแล้วอ่ะปิดเพลงวันนี้ครูจะสอนกฎแรงดูดที่เป็นพื้นฐานอย่างง่ายนะคะแล้วก็จะตบท้ายด้วยการพาเราขึ้นแอดวานซ์นะคะวันนี้ครูจะสอนกฎแรงดูดอย่างง่ายแล้วตบท้ายพาพวกเราขึ้นแอดวานซ์ขึ้นขั้นสูงเลยในไลฟ์เดียวเอาไหมคะดีไหมคะชอบไหมคะเป็นเลยใครมาใหม่นะคะใครมาเป็นอนุบาลหมีน้อยกดแรงดูดวันนี้ก็เตรียมตัวขึ้นนะคะขั้นแอดวานซ์ไปพร้อมๆกันกับพี่ๆทุกคนที่เขาเรียนมานานแล้วดีไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะใครเอาบ้างใครพร้อมแล้วที่จะรับวิชาพิมพ์เลขจักรวาลเลยนะคะตอง8ค่ะ888มาก864แชร์แล้วลูกต้าบอกนะคะอุ้ยยังไม่ 1,000 แชร์เลยก็ยังสอนไม่ได้สิลูกก็ต้องยืนยิ้มสวยๆกินสเตลล่าโฆษณาเข้าไปก่อนดีไหมคะสปอนเซอร์เข้านะคะพี่หมีโอกล่องสเตลล่ามาลูกเราต้องสปอนเซอร์เข้าหน่อยเพราะยังไม่ถึง 1,000 แชร์เลยเนี่ยอ้าวทำไงฟังเพลงต่อแล้วก็ครูทำท่าสวยๆยิ้มสวยๆสปอนเซอร์เข้าไป 1,000 แชร์แล้วเริ่มมาพี่แอนนี่บอกวันนี้ต้องสนุกมากนะคะคุณแพตตี้สวัสดีค่ะคุณณภัทรบอกเพิ่งเข้ามาดูค่ะครูยินดีต้อนรับคุณณภัทรค่ะโหน่ารักมากเลยคุณณภัทรพี่อิสรีพิมพ์8รัวหนักมากนะคะพี่อิสรีพิมพ์8พร้อมเป็นลูกครูค่ะคุณชุติมาน่ารักมากนะคะมาคุณชุติมาดีใจที่ได้เจอกันนะคะโอเคดีใจเจี๊ยบมาเจี๊ยบแม็กซิมพิมพ์8888เอาค่ะดีค่ะหนูมีเงินมีบุญบอกขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่ค่ะยินดีมากค่ะหนูอ้าวพร้อมค่ะคุณเจี๊ยบโอโซนคุณเล็กคุณน้ำผึ้ง 1,000 ยัง 1,000 แชร์ยังลูกเร็วไม่เจอกันกี่วันไม่เจอกันตั้ง4วันนะคะครูรุ้งคิดถึงครูจังครูคิดถึงพวกหนูไหมคิดถึงมากค่ะมาเอา 1,543 คนแล้วลูกแชร์เร็วนะคะวันนี้สอนกดแรงดูดขั้นพื้นฐานในไลฟ์นี้นะคะเสร็จแล้วก็จะพาพวกเราท้ายไลฟ์เหินฟ้าขึ้นสู่ขั้นแอดวานซ์แปลว่าขั้นสูงในไลฟ์เดียวเพราะฉะนั้นแชร์เลย 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนตื่นรู้ตรงไหนกดแชร์ตรงนั้นมีความสุขสนุกเก็ทเข้าใจตรงไหนแชร์ตรงนั้นนะคะเอ้ามาเลยค่ะกฎแรงดูดเป็นกฎระดับโลกนะคะเป็นกฎสัจธรรมกฎหนึ่งโอเคไหมคะเป็นกฎสัจธรรมกฎหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของกฎแห่งเหตุและผลค่ะ
กฎแรงดูดคุณมีหน้าที่สร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลค่ะเอามาโอ้โหสอนพันยังเนี่ยอยากสอนแล้วนะลูกพันหรือยังเร็วแค่เริ่มก็แพงแล้วนะแค่เริ่มก็แพงแล้วกฎแรงดูดเป็นกฎของเหตุและผลอ้าวอุ้ยยังไม่ได้แชร์ไปที่เพจครูรุ้งพิมพ์พัฒนานั่นเองเออไว้วันหลังไปไลฟ์ที่เพจครูรุ้งพิมพ์พัฒนาดีกว่าเนอะครูมี2เพจนะคะลูกนะคะเพจอีกเพจหนึ่งชื่อเพจครูรุ้งพิมพ์พัฒนานะคะที่มีคนกดไลค์ประมาณ 40,000 กว่าเดี๋ยวนะคะว่างๆจะไปคุยนะคะจ่ายยาจ่ายยาแม่เป็นหมอหรือคะอาจจะเป็นหมอด้วยอย่างนี้นะคะแชร์เอาแชร์ไปที่เพจนั้นก่อนนะคะและจะเริ่มแล้วนะลูกโอเคครูรุ้งค่ะครูรุ้งแชร์แล้วใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวครูรุ้งแชร์ไปที่เพจครูรุ้งอีกครูรุ้งหนึ่งครูมี2เพจนะลูกเดี๋ยวจะย้ายไปเพจนั้นแล้วด้วยนะคะพวกหนูทุกคนเตรียมไปกดเพจวันนั้นไว้เลยนะเพจครูรุ้งพิมพ์ภัทราค่ะโอเคทำไมแม่ต้องมี2เพจด้วยล่ะลูกก็จะได้เล่นซ่อนหากับลูกได้ไงวันไหนลูกหาแม่ไม่เจอแม่ก็จะไปอยู่เพจนั้น แม่อย่างนั้นก็ได้ด้วยเหรอได้ค่ะลูกเอายังเดี๋ยวครูแชร์พี่หมิวช่วยแชร์ในกลุ่มใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากขอบคุณพี่หมิวมากมากเช่นกันนะคะเอามาโอเคครูรุ้งนะคะครูรุ้งนะคะแชร์รวมมากเลยตอนนี้นะคะโอเคแชร์เข้าไปในคอร์สนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคหมดนะคะหมดโควต้าแชร์มาเจอกันเต็มๆนะคะกฎแรงดูดน่ะเป็นกฎธรรมชาตินะคะเป็นกฎสัจธรรมนะคะเป็นกฎที่ถามว่าเฮ้ยครูรุ้งอธิบายแบบคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆไม่ได้งมงายเป็นคนที่ใช้สมองเป็นคนที่ใช้ตรรกะคือใช้เหตุใช้ผลใช้วิเคราะห์นะคะครูจะบอกว่ากฎแรงดูดเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ค่ะเป็นกฎที่สร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ค่ะมนุษย์เราหรือว่าคนเราทั่วๆไปเนี่ยเมื่อเข้าใจกฎนี้แล้วเขาจะประกอบเหตุให้ตรงกับผลลัพธ์ที่เขาอยากได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ค่ะเราสร้างเหตุไม่ได้ตรงกับผลลัพธ์ที่เราอยากได้แปลว่าอะไรแปลไทยให้เป็นไทยอีกรอบนึงเพราะครูเป็นคนที่สอนง่ายที่สุดในโลกใบนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเวลาที่เราตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วเราก็สงสัยว่าทำไมเราไม่ถึงเป้าหมายชีวิตเสียทีมันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เราก็ลงมือทำคือทำเยอะมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทำไมมันถึงไม่เกิดผลลัพธ์นะคะตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้ประกอบเหตุให้มันตรงกับผลลัพธ์เราทำบางอย่างแต่ไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายเมื่อเราเข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดชีวิตเราจึงง่ายขึ้นเหมือนที่น้ำปั่นพูดอะว่าใช้กฎแรงดูดแล้วมันโฟลว์มันพุ่งมากเลยชีวิตมันไหลลื่นแล้วตัวเบาเหมือนปุยนุ่นจะทำอะไรมันเป็นไปด้วยความเชื่อใจไม่ระแวงไม่สงสัยไม่ทะเลาะกับตัวเองไม่เต้นแทงโก้เดินหน้า39ถอยหลัง49ชีวิตไม่เอาแบบนั้นไม่แบบว่าสงสัยในคนที่ตัวเองเป็นไม่ฟังเสียงข้างนอกมากกว่าเสียงข้างในใจตัวเองกลับมาเข้าใจแล้วก็เลิกหาเรื่องกับตัวเองเลิกทะเลาะกับตัวเองเลิกทะเลาะกับคนอื่นเลิกโทษคนอื่นแต่กลับมาเข้าใจเลยว่าเรานี่หว่าแม่งเป็นคนคุมเกม 100% ต้นเหตุชีวิตการปล่อยคลื่นต่างๆการตั้งเสาสัญญาณการสร้างเหตุการณ์ในชีวิตเราเองทั้งนั้นนี่หว่ากูเองฉันเองหนูเองแม่เองผมเองครับแม่อะไรอย่างนี้โอเคไหมคะโอเคไหมคะทำแต่ไม่สอดคล้องดังนั้นครูบอกนะคะสวัสดีค่ะครูไหมสวัสดีลูกทรีนะคะมาแชร์เลยนะคะครูใหม่น่ารักมากนะคะไม่ฟังเสียงภายนอกมากกว่าการฟังเสียงภายในตัวเองชีวิตไหลลื่นคุณสุพินบอกว่าหนูโคตรโชคดีมาทันแม่รวยโอ้รวยรอเรือยาวมากครูรุ้งมาครูหนึ่งสุรภาบอกไม่สงสัยในคนที่ตัวเองเป็นนะคะถูกต้องเลยครูเริ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูจะมาสอนพวกเราใช้กฎแรงดูดขั้นพื้นฐานโอเคไหมขั้นพื้นฐานนะคะขั้นพื้นฐานมาจ้ามาคุณนกนริญญาบอกซูเปอร์ปรบมือซูเปอร์สุดยอดคุณสมใจมาลูกแม่ก็คิดถึงเช่นกันคุณบางออนมาค่ะเต้นแทงโก้อยู่นั่นแหละพี่แอดบอกนะคะพี่แอดบอกเต้นแทงโก้อยู่นั่นแหละโอเคอะสวัสดีค่ะคุณนรินทร์รัตน์คุณสุกัญญาน่ารักสุดๆอ่ะเริ่มเลย
กดแรงดึงดูดวันนี้ครูสอนพื้นฐานและตบท้ายจะพาคุณขึ้นแอดวานซ์ขั้นสูงกดแรงดึงดูดขั้นพื้นฐานนะคะก็คืออย่างที่ครูบอกเลยกฎแห่งการสร้างร่วมกับจักรวาลกดแรงดึงดูดใครในที่นี้บ้างเคยอ่านหนังสือ The Secret บ้างใครบ้างที่เคยอ่านหนังสือเรื่อง The Secret ที่บอกว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยมี3 step 3 steps นะคะขอเชื่อรับกดแรงดูด The Secret นะเคยได้ยินมาแบบนั้นใครบ้างเคยอ่าน The Secret แล้วใครบ้างที่เฮ้ยมันเป็นปลายเปิดมากๆเลยว่ะกูไม่สามารถเอาไปลงมือทำแล้วเกิดผลลัพธ์ได้ว่ามันเป็นแค่คอนเซปต์หรือมันเป็นแค่แนวคิดดีๆหรือเปล่าวะไอ้กดแรงดึงดูดเนี่ยนะคะอ้าวมาเคยค่ะเคยอ่าน The Secret นะคะลูกวิภาวันบอกลูกเองแม่นะคะคุณทิพรัตน์มาคุณชูบอกเคยอ่านชูเยี่ยมมากคุณพรพันธ์บอกเคยค่ะพี่น้ำบอกเคยค่ะพี่น้ำเป็นทั้งนักอ่านและนักเขียนในคนคนเดียวกันหนูนาวบอกอ่านค่ะแม่ชอบมากหนูนาวมาพี่แอดบอกเคยค่ะพี่แอดเคยอ่านทั้งเวอร์ชันไทยแล้วก็เวอร์ชันภาษาอังกฤษแน่นอนนะคะคุณภวิตาบอกอ่านแล้วค่ะโอเคเยี่ยมเคยอ่านครูใหม่ก็เคยอ่านค่ะยอดเยี่ยมค่ะวันนี้ครูจะเฉลยแบบนี้เลยแล้วกันนะคะกดแรงดูดเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยไม่ใช่เขาบอกว่ามันเป็นสูตรของกดแรงดึงดูดแปลว่าถ้าคุณปรารถนาต้องการมีชีวิตแบบไหนให้คุณเห็นภาพนั้นกูรูระดับโลกนะคะหลายๆคนคนสำเร็จระดับโลกหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสตีเฟนอาร์โควีนะคะคนนี้นี่คือแบบปรมาจารย์เลยนะคะที่เขียนเรื่อง7 habits นะคะ7อุปนิสัยนะคะที่ทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตนะคะ7 habits สตีเฟนอาร์โควีนะคะคนสำเร็จระดับโลกหลายๆคนโทนี่โรบินส์นะคะทุกคนต่างพูดไว้เสมอเลยว่าเวลาที่คุณจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณสร้างเหตุสองฝั่งโอ้ยแพงเลยให้คุณสร้างเหตุสองฝั่งฝั่งแรกให้คุณสร้างเหตุเป็นภาพเหตุการณ์จดสิคะลูกจดสิคะที่รักเวลาที่คุณต้องการให้เกิดผลลัพธ์คุณต้องสร้างเหตุหรือประกอบเหตุสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลเหตุสร้างสองฝั่งโอเคไหมจดเลยค่ะจดเลยลูกจดเก่งมากหนูเจนนี่มาแล้วบาร์บี้มาแล้วเวลาที่คุณต้องการอะไรสักอย่างให้คุณสร้างเหตุสองฝั่งคุณพรพันธ์เคยอ่าน7 Habits ด้วยซ้ำดร.แอมสวัสดีค่ะนะคะคุณจุ๊ยพาริดาบอกเหตุสองฝั่งฝั่งแรก1สร้างภาพเหตุการณ์เหตุสองฝั่งสร้างภาพเหตุการณ์จดค่ะนี่แพงมากค่ะสร้างภาพเหตุการณ์ค่ะคุณหนูเจนนี่บอกแม่สวยขอบคุณลูกนะคะเหตุสองฝั่ง1สร้างภาพเหตุการณ์ก่อนที่คุณจะลงมือทำอะไรคุณจะต้องเห็นเหตุการณ์นั้นเห็นภาพนั้นเห็นฉากจบของสิ่งนั้นหรือที่เรียกว่า begin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบหลายคนงงเริ่มต้นที่จุดจบคืออะไรจุดจบคือเห็นภาพเริ่มต้นเห็นภาพปลายทางเช่นคุณปรารถนาต้องการที่จะมีชีวิตครอบครัวมีสามีดีๆนะคะช็อตแรกยังไม่คิดถึงว่าอยากจะมีลูกช็อตแรกคิดถึงว่าอยากจะมีผัวก่อนนะคะก็จินตนาการสร้างนะคะภาพขึ้นมาเลยนะคะว่าคุณกำลังมีชีวิตคู่ที่ยอดเยี่ยมอยู่ในบ้านหลังอบอุ่นกับผู้ชายที่รักเคารพและชื่นชมคุณโอเคไหมคะคุณมีความสุขที่ได้อยู่กับผู้ชายคนนั้นคุณได้รับความรักคุณได้รับความเข้าใจคุณได้รับการเอาใจใส่คุณรู้สึกมีความสุขคุณกลับบ้านนะคะทุกๆวันเนี่ยคุณรู้สึกเสมือนกับว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะคุณเห็นภาพเหตุการณ์ว่าคุณกำลังอยู่ในบ้านหลังที่อบอุ่นกับคนที่คุณรักกดแรงดูดว่าด้วยเรื่องแบบนี้
โอ้โหฟังครูทันหรือเปล่าวันนี้ครูสอนเบสิกครูจะยังไม่เอาแอดวานซ์ครูสอนเบสิกแล้วตบท้ายครูจะพาเรากระดกนะคะเหินฟ้าขึ้นแอดวานซ์ตอนท้ายไลฟ์ตามครูทันไหมคะนี่คือครูยกตัวอย่างถ้าคุณตอนนี้แต่งงานแล้วช็อต2ต้องการมีลูกปรารถนาที่จะมีลูกแต่มีลูกยากเหลือเกินค่ะลูกศิษย์ครูลุงนะคะเรียกว่าเป็นจำนวนหลักร้อยคนนะคะที่ใช้กดแรงดึงดูดนะคะไปเนรมิตลูกในท้องบอกโอ้ยครูลุงเวอร์หรือเปล่าวะเวอร์หรือเปล่าวะครูลุงกดแรงดึงดูดเนรมิตลูกในท้องได้ฉันไม่ได้เวอร์ให้อธิบายฟังไหมจะมีลูกกันปาม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 กันแต่ปาม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 ด้วยความเครียดเวลาจะลงมือทำกิจธุระบนเตียงคือจะต้องนับวันตกไข่อะไรให้วุ่นวายเตรียมสรรพสิ่งให้เรียบร้อยตั้งใจที่จะปาม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 คือชีวิตเครียดเหลือเกินครูเคยโคชชิ่งลูกศิษย์นะคะคือเขาต้องแบบว่ากินโปรตีนกินอาหารเสริมขุนตัวเองขุนสามีดูวันตกไข่ทำอะไรสารพัดสารเพทำทุกอย่างไปทำกิฟต์จ่ายเงิน 3-4-5 ครั้งแล้วก็ไม่เป็นผลสุดท้ายคุณรู้ไหมคะเขาสร้างเหตุไม่ตรงกับผลคุณคิดว่าเด็กจะมาเกิดลูกจะมาเกิดถ้าคุณเครียดแบบนั้นเครียดแบบนั้นนะคะคุณเครียดแบบนั้นน่ะอารมณ์แบบนั้นน่ะเครียดคือมีอะไรกันนี่คือเหมือนกับว่าเราทำโปรเจกต์นะคะเราทำสตัดดี้เรากำลังทำโครงการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวอังคารทุกอย่างแม่งต้องแบบว่าซีเรียสไปหมดเลยอย่างนี้จะมีลูกได้ไหมคะคุณเข้าใจที่ครูพูดเปล่าคะเห็นภาพตอนจบคืออะไรคุณต้องรู้เลยว่าเมื่อคุณมีลูกคุณเห็นภาพตัวคุณเองกอดคุณเห็นภาพตัวคุณเองอุ้มเบบีนะคะไว้อยู่ในอ้อมอกของคุณสามีคุณเข้ามาเล่นด้วยมีความสุขนะคะหรือย้อนกลับไปกว่านั้นคุณเห็นภาพตัวคุณเองตั้งท้องเดินอุ้ยอ้ายสามีคุณจุงคุณไปโรงพยาบาลนะคะสามีคุณแบบว่าพาคุณไปตรวจครรภ์นะคะเห็นภาพคุณแม่เอาใจสามีเอาใจทำน้ำส้มทำแบบว่าอาหารดีๆให้คุณรับประทานนะคะคุณตั้งท้องเห็นภาพตัวเองตอนคลอดลูกรู้สึกว่าตัวเองคลอดลูกแล้วเป็นยังไงนะคะเห็นว่าแบบลูกออกมาแล้วน่ารักเลยโอ้โหผิวยังกับแบบว่าหยวกกล้วยขาวมากตาโตเหมือนพ่อโอเคไหมนะคะแบบว่าผมดกดำเหมือนคุณแม่นะคะคุณนึกภาพที่ครูพูดออกไหมคือฉากจบของคุณน่ะคือฉากที่คุณเห็นว่าคุณมีเด็กมีลูกมีความสุขที่ได้เลี้ยงเขาเป็นความรักความอบอุ่นแค่คิดก็ฟินแค่คิดก็มีความสุขแล้วมันส่งผลยังไงคะส่งผลคือคุณเหมือนสร้างเหตุเป็นภาพเหตุการณ์ไว้แล้วคุณไม่ได้ทำการทดลองเอายานอวกาศไปสำรวจดาวอังคารอีกต่อไปแล้วคุณมีความสุขล่วงหน้าไปแล้วจิตคุณมันไปสร้างทางเอาไว้เรียบร้อยแล้วบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนไปคุณจะไม่พูดกับสามีคุณว่าที่รักวันนี้วันตกไข่กลับบ้านให้ไวรู้นะว่าต้องทำอะไรผัวมันก็ไม่อยากกลับบ้านแล้วกูอยากมีลูกนะแต่ไม่อยากกลับบ้านว่ะคือทำเหมือนกับว่ากำลังผลิตอะไรนะทำแบบโปรเจกต์นะคะคิดค้นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างอยู่กูเครียดเลยอ่ะคุณเข้าใจป่ะคุณแต่พอคุณเห็นภาพว่าคุณมีลูกชีวิตมันถูกเติมเต็มคุณมีความสุขคุณมีใครสักคนมาอยู่ในบ้านคุณเพิ่มอีกคนนึงแค่คิดคุณก็รื่นเริงมีความสุขอยากจะให้ถึงวันนั้นไวๆคุณก็โทรไปหาสามีพี่จ๋าคิดถึงจังเลยเนี่ยวันนี้นะเปิดหนังสือดูรูปเด็กดูเตียงเด็กนะพี่เห็นแล้วโอ้อยากจะมีเจ้าตัวน้อยไวๆจังเลยมันบ้านเราคงมีสีสันขึ้นเยอะเลยเนาะพี่เนาะอุ้ยแค่คิดก็แบบมีความสุขแล้วเนาะพี่เนาะผัวอยากกลับบ้านแล้วพอกลับบ้านมาเวลาแบบผัวเมียมองตากันมันไม่ได้เครียดอ่ะมันมีความสุขมันส่งผลให้แบบจิตใจแบบอารมณ์ดีอ่ะแล้วสองคนผัวเมียก็พูดกันว่าเนี่ยถ้าเรามีลูกเนาะมีลูกผู้ชายจะตั้งชื่อว่าอะไรมีลูกผู้หญิงจะตั้งชื่อว่าอะไรบรรยากาศมันเปลี่ยนไปไม่ใช่คุยกันแต่ว่านี่ทำกันมา4เดือนแล้วนะพี่ไข่ฝ่อปะเนี่ยทำไมไม่มีลูกสักทีมันไม่ใช่แบบนั้นเหตุการณ์ไม่ใช่แบบนั้นหรือไม่ได้มานั่งโทษกันว่าทำไมทำแล้วก็ไม่ติดไม่มีน้ำยาไม่ใช่แล้วแต่มันจะเป็นการคุยกันว่าพี่ถ้าเรามีลูกนะเราจะตั้งชื่อลูกว่าแบบนี้
ถ้าเรามีลูกชายนะพี่แบบเราจะส่งเขาไปเรียนที่ไหนดีพี่คือพอมันคุยแบบนี้มันมีความสุขเพราะมันเห็นภาพตอนที่เสร็จไปแล้วเสร็จสมอารมณ์หมายไปแล้วมันก็แบบโอ๊ยน้องอย่าพูดเยอะเลยพี่อยากจะมีใจจะขาดแล้วขึ้นห้องเถอะที่รักไปแล้วก็ขึ้นไปทำกันด้วยความสุขคุณเห็นยังว่าพอคุณเห็นภาพเหตุการณ์อะไรล่วงหน้ามันจะแบ็กกลับมาที่ความรู้สึกต้นกำเนิดของคุณในการลงมือทำสิ่งต่างๆมันจะเปลี่ยนไปคุณอยากรวยคุณอยากรวยคุณอยากประสบความสำเร็จก็คล้ายๆเรื่องเดียวกันกับตอนสร้างลูกกับตอนมีลูกเลยอะตามครูทันไหมเนี่ยลูกของครูแอนนี่ชื่ออัญญานะคะลูกทีบอกฟินมากนะคะขาดการเห็นภาพนี้เองคุณจุ๊ยพลิดาบอกค่ะอันนี้คือกดแรงดึงดูดง่ายๆครูเดินเข้าเดินออกนะคะภาพก็จะมีชัดบ้างคมบ้างมัวบ้างอย่าตกใจไปขึ้นไปทำกันอย่างมีความสุขหัวเราะอะไรกันคะพวกคุณหัวเราะอะไรกันคะครูพูดอะไรที่มันแบบว่าตลกปกฮะนี่เป็นกดแรงดูดขั้นพื้นฐานนี่เป็นกดแรงดูดขั้นพื้นฐานลูกตะวันบอกมีความสุขก่อนมันเป็นเรื่องเดียวกันนะอันนี้แม่กำลังจะพาเราไปเรื่องเงินนะคะอันนี้คือแบบว่าหาผัวให้ได้ก่อนเอลซ่าแกก็นึกภาพตอนที่แกมีผัวสิแกก็นึกภาพว่าแกมีความสุขสินะเออไม่ต้องมาแบบหาผัวให้ได้ก่อนค่ะแม่แกนึกภาพเลยไม่ต้องหาโอเคไหม ลูกศิษย์สนิทกันน่ารักมากเอลซ่าเนี่ยนะคะมาทันนะคะทันส่วนครูแอนนี่บอกนึกภาพแล้วขาดการลงมือทำโอ้ยลูกลูกศิษย์ครูนึกภาพเก่งแต่ไม่ลงมือทำบางคนลงมือทำเก่งแต่ไม่เคยนึกภาพอะไรเลยเอาให้ครบนะอย่าขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเข้าใจยังที่ฉันเล่าคือเธอนึกภาพแล้วเธอมีความสุขเธอก็เลยจุงมือกันไปลงมือทำแบบมีความสุขถ้าเธอนึกภาพแล้วเธอต้องแปลเปลี่ยนเป็นการลงมือทำที่มีความสุขตามภาพด้วยนะจ๊ะแอนนี่จ๋าอ้าวเข้าใจตามครูทันไหมนี่คือกดแรงดึงดูดขั้นพื้นฐานโอเคไหมครูเคยสอนเรื่องกดแรงดึงดูดกับความรักนะจ๊ะครูเคยเป็นเลิฟมาสเตอร์มาก่อนนะจ๊ะครูเคยเป็นเลิฟมาสเตอร์มาก่อนนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะคุณอยากจะมีความรักเนี่ยคุณต้อง 100% ที่ตัวเองก่อนการมีชีวิตคู่ไม่ใช่ว่าคุณขาดแคลนแหว่งวิ่นโหยหาความรักคุณมี40จะไปหาอีก60มาเติมให้เต็ม100หรือคุณมี50คิดว่าคุณจะไปตามหาอีกครึ่งหนึ่งอีก50มาเติมให้เต็ม100หรือคุณบอกว่าฉันมี80แล้วแต่ชีวิตฉันขาดอีก 20% ถ้าฉันมีผัวเนี่ยฉันจะ 100% เต็มในชีวิตแบบนั้นคุณก็ดึงดูดคนที่โหยหาขาดแคลนเหมือนกันการที่คุณจะดึงดูดคู่รักที่ใช่ในชีวิตคุณคุณเองต้องรักตัวเองให้ได้ 100% ยอมรับในตัวตนคนที่คุณเป็นมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองแต่งงานกับตัวเองให้รอดก่อนพูดง่ายๆรักตัวเองก่อนแต่งงานกับตัวเองใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองแล้วแบบว่ามีความสุขอยู่คนเดียวได้ไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามีแล้วรู้ว่าโอเค100กับ100มาเจอกันชีวิตมันคงสวรรค์ชั้น7เลยล่ะเก็ตไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้จะเป็นจะตายเหงาชีวิตนี้คือรู้สึกไม่เคยเติมเต็มสักทีกูอยู่คนเดียวไม่เคยเติมเต็มถ้าแบบนี้เวลาดึงดูดใครเข้ามาก็จะดึงดูดคนที่ขาดเหมือนกันกับเราไม่เติมเต็มความรักคือมันต้องร้อยกับร้อยคุณต้องสมบูรณ์แบบด้วยตัวคุณเองก่อนคุณจึงดึงดูดคนที่สมบูรณ์แบบเหมือนกันกับคุณเข้ามามันก็เป็นเรื่องเดียวกับการทำธุรกิจหรือมันก็เป็นเรื่องเดียวกับความรวยกดแรงดึงดูดใช้ให้เป็นมันง่ายในทุกพื้นที่มันง่ายในทุกๆด้านของชีวิตคุณพร้อมจะไปเรื่องความสำเร็จพร้อมเรื่องเงินหรือยังคะพร้อมเรื่องธุรกิจหรือยังคะโอ้โหเก็ทมากๆค่ะอยู่คนเดียวก็มีความสุขคุณสุพนัสสุดยอดลูกหนุ่ยบอกมันต้องร้อยกับร้อยมาเจอกันโค้ดรุ้งเจริญสุขสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยนะคุณสุพรรณสาบอกแพงมากคุณบีบอกรักตัวเอง 100% นะคะคุณสริญญาบอกว่ารักตัวเองมากนะคะจนไม่มีใครมองเลยค่ะครูนะคะรักตัวเองมากจนไม่มีใครมองอันนี้คงจะต้องโคชชิ่งกันหน่อยละนะคะเป็นคำถามที่ดูแปลกประหลาดมากนะคะรักตัวเองแล้วจนไม่มีใครมองนี่คือแปลว่าอะไรคะ
ต้องถามใจตัวเองด้วยว่าเราปรารถนาชีวิตคู่ครองหรือเปล่าเห็นภาพที่จะมีชีวิตคู่ด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ได้มีภาพนั้นเราไม่ได้เห็นภาพนั้นมันไม่ส่งแรงปรารถนามันไม่ดึงดูดอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะแบ่งไลฟ์นึงไปสอนเรื่องความรักเลยละกันนะในฐานะที่เคยเป็นเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทมาก่อนโอเคป่ะคุณวิภาวรรณบอกเก็ทเลยคุณหมอยุทธสวัสดีค่ะครูรุ่งเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทนะคะพี่น้ำจำได้เป๊ะมากคุณชารอนคุณชารอนสวัสดีค่ะมาดามคุณฟ้าบอกแชร์แล้วนะครูรุ่งโอเคคุณพร้อมที่จะไปเรื่องธุรกิจการงานการเงินหรือยังคะคุณพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวจะทำไลฟ์นึงให้สำหรับความรักเลยดีไหมคะขอเสียงสาวโสดหน่อยค่ะขอเสียงสาวโสดหน่อยค่ะใครสนใจให้ครูแบบว่าทำไลฟ์นึงโคชชิ่งเรื่องความรักโดยเฉพาะเลยนะคะใครต้องการบอกมาค่ะเดี๋ยวจะทำไลฟ์นึงให้คุณเลยในฐานะที่เคยเป็นเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทเคยสอนเรื่องกฎแรงดึงดูดกับความรักนะคะคุณประพัฒน์บอกนี่มันพื้นฐานขั้นเทพถูกต้องนะคะคุณสาลินีบอกพร้อมค่ะครูสอนเรื่องความรักดีมากค่ะโจแอนนะคะโจแอนเรายังคุยกันไม่จบเลยใช่ไหมลูกนะคะชลการบอกดีค่ะพร้อมค่ะนะคะครูอ้อมบอกรักแม่ลุงนะคะดีไหมลูกอ้อมเดี๋ยวแม่จะสอนกดแรงดูดกับความรักให้ลูก1717จักรวาลคอนเฟิร์มว่าแม่ต้องทำไลฟ์สักไลฟ์หนึ่งสอนกดแรงดูดกับความรักแล้วล่ะนะคะคุณสุจิราบอกสนใจค่ะดีค่ะโอเคเลิศมากนะคะจัดไปอ่ะครูไปเรื่องธุรกิจการงานการเงินแล้วนะพร้อมไหมวันนี้เป็นกฎแรงดูดขั้นพื้นฐานโอเคป่ะไปแตะทุกพื้นที่เพื่อให้คุณเห็นภาพเดียวกันนะคะข้อแรกคุณต้องสร้างภาพ2ฝั่งภาพฝั่งแรกคือคุณต้องสร้างภาพเหตุการณ์คุณยังไม่ไปฝั่งที่2เลยนะ1สร้างภาพเหตุการณ์กฎแรงดูดคือคุณต้องสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลเหตุแรกคือภาพเหตุการณ์เท่านี้คุณอยากรวยอยากประสบความสำเร็จอยากทำธุรกิจนะคะแล้วไม่เห็นภาพมันเหมือนชิ้นส่วนมันขาดหายไปคุณบอกคุณอยากรวยฟังครูรุ่งนะคะอยากรวยลงมือทำแล้วหวังว่าจะไปสำเร็จฟังครูนะคะครูจะเติมจิ๊กซอส่วนที่ขาดหายให้คุณอยากรวยสเต็ปที่2เห็นภาพว่าชีวิตที่รวยแล้วภาพมันเป็นยังไงวะคุณฟังครูอีกครั้งนี่ของแพงนี่ของดีคุณอยากรวยคุณอยากสำเร็จคุณอยากรวยเสร็จแล้วคุณก็กระโดดหรือว่ากระโจนไปลงมือทำแล้วมันก็ถึงฝั่งช้าขั้นตอนคือปรารถนาความร่ำรวยมันขาดก่อนตอนแรกมันอยากมันปรารถนามันจะเป็นความขาดก่อนนี่ฉันสอนแพงมากเธอต้องแชร์ลูกต้องแชร์แม่สอนแพงมากสมการนี้โคตรแพงลูกต้องแชร์กดแรงดูดขั้นพื้นฐานแต่จะพาลูกชีวิตเหินทยานฟ้าแชร์ลูกรู้ว่ามันแพงมากแค่ครูเกริ่นลูกก็เก็ททันทีว่ามันแพงมากนี่คือจิ๊กซอที่ลูกรอคำตอบคือจิ๊กซอตัวที่แหว่งวิ่นและขาดหายไปจากภาพชีวิตของลูกนาทีนี้แชร์ค่ะนี่ไปเปิดเป็นคอร์สได้เลยนะคะแชร์ลูกคนละ1แชร์ค่ะตอนนี้อยู่กัน 1,783 ถ้าคนละ1แชร์ตอนนี้แชร์ไป 1,700 นะลูกถ้าคนละ1แชร์มันต้องขึ้น 3,400 แชร์ใครที่แชร์10แชร์แล้ว8แชร์แล้วไม่ต้องแชร์หยุดแชร์ให้คนที่ยังไม่ได้แชร์ได้แชร์บ้างนะคะต้องแชร์ค่ะวันนี้ครูสอนดีมากและครูบอกเลยสมการที่ครูจะบอกพวกเรา
คือคำตอบที่พวกเราต้องการจะรู้และวันนี้เราดึงดูดครูรุ้งเข้ามาในวาระนี้ในเวลานี้ในโอกาสนี้เราต้องการคำตอบนี้เพราะวันนี้ครูตั้งชื่อไลฟ์ว่าอะไรลูกเฉลยความลับสุดพีคมีใครต้องการคำตอบนี้ครูจึงมาเฉลยและสมการที่ครูจะให้แพงมากๆถ้าคุณเคยอ่านหนังสือ The Secret หรือถ้าคุณเคยฟังกฎแรงดึงดูดมาหรือถ้าคุณเรียนกับครูลุงแล้ววันนี้เรามาทวนพื้นฐานให้แน่นสุดๆแน่นลึกระดับอนูเข้ามาค่ะแชร์ยังลูกแชร์เลยน้ำผึ้งแชร์ไป10แชร์แล้วขอบคุณน้ำผึ้งมากนะคะน้ำผึ้งพอก่อนลูกนะคะให้พี่ๆน้องๆเราที่ยังไม่ได้แชร์เขาแชร์บ้างนะคะลูกนะมันต้องไป 3,000 แชร์แล้วสิใช่ไหมคะครูจะสอนแพงครูบอกเลยว่าคุ้มค่าในการที่ลูกกดปุ่มแชร์นะคะและไม่ต้องกลัวหรือกังวลว่าอุ๊ยแชร์ไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะแบบว่าไม่เก็ตไม่เข้าใจถ้าเพื่อนไม่เก็ตไม่เข้าใจเพื่อนจะได้เก็ตและเข้าใจลูกจะได้สะสมคนที่ใช้ชีวิตแบบเดียวกันคุยภาษาแบบเดียวกันในชีวิตลูกเข้ามาสักทีนะหรือลูกรู้สึกว่าเฮ้ยแม่ลุงสอนดีมากหวงเหลือเกินไม่ใช่ละลูกคิดผิดมันต้องแบ่งปันนะคะคารินทิพย์สวัสดีจ้าแหม่มซ่าแชร์แล้วนะคะเพิ่งย้อนคอร์สมโนจิตมาคุณสุภัสสรสุดยอดเอื้อยบอกว่าแชร์แล้วค่ะนะคะแชร์ลูกแชร์นะคะลูกน้ำปั่นบอกลูกยินดีแชร์ด้วยความเต็มใจให้คนตื่นรู้คุณปีเตอร์แมนบอกสุดคุณเพียวอยากทวนพอดีเลยแม่เกือบนอนแล้วเพียวมาลูกหญิงโกลเฟสมาลูกชลาพรบอกแชร์แล้วโอเคนะคะคุณวชิภัยบูรณ์มาคุณหมอนิวครูสอนต่อจ่ายค่าเทอมแล้วครับคุณปีเตอร์แมนบอกคุณปีเตอร์คุณน่ารักมากนะคะคุณสุภการบอกแชร์แล้วครับขอบคุณคุณสุภการค่ะคุณกันนิกามาค่ะลูกอ้อมบอกแชร์10กลุ่มแล้วมาฟังให้ดีอันนี้คือแพงมากและเป็นกฎแรงดูดขั้นพื้นฐานสู่ขั้นแอดวานซ์เวลาที่คุณจะดึงดูดอะไรนะคะอยากมันต้องอยากก่อนเราก็จะได้ยินครูพูดเสมอว่าลูกถ้าลูกอยากถ้าลูกปรารถนาคนก็จะบอกว่ามึงโลภไม่ใช่ความอยากและความปรารถนาเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีโจทย์ขึ้นมาเพื่อจะสร้างไปข้างหน้าถ้าไม่อยากถ้าไม่ปรารถนามันจะสร้างไม่ได้เข้าใจไหมลูกถ้าไม่อยากถ้าไม่ปรารถนาแล้วจะเอาแรงขับอะไรมาสร้างแต่ก็แปลกนะลูกเนาะครูบอกว่าถ้าอยากแปลว่าขาดแคลนต้องรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วก่อนลูกศิษย์ก็บอกว่าแล้วมันจะสร้างความรู้สึกเป็นแล้วมีแล้วได้รับแล้วได้ยังไงคะครูลุงนี่ไงสมการเป็นแบบนี้ครูบอกนะคุณอยากรวยคุณอยากสำเร็จคุณก็เลยลงมือทำแต่ไม่ถึงฝั่งฝันสักทีคุณฟังครูให้ดีคุณต้องอยากรวยอยากสำเร็จแล้วคุณต้องเติมเต็มความอยากก่อนไม่ใช่เอาความอยากหรือความปรารถนาซึ่งเป็นความขาดขาดมันจึงอยากแล้วเอาไปลงมือทำไม่ใช่สูตรของกฎแรงดูดคืออยากปรารถนาแล้วสร้างภาพเหตุการณ์หรือที่เรียกว่า begin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบแม่งซับซ้อนเหลือเกินไม่ซับซ้อนลูกเริ่มต้นที่ภาพสำเร็จไอ้คำว่าเริ่มต้นที่จุดจบหรือที่ฝรั่งเขาเขียนหนังสือว่า begin with the end in mind
คือเริ่มต้นที่ภาพสำเร็จแปลไทยเป็นไทยง่ายไหมลูกดังนั้นเมื่อหนูให้เวลากับตัวเองสร้างเหตุคือสร้างภาพเหตุการณ์ก่อนเมื่อหนูนึกภาพว่าตัวเองสำเร็จนึกภาพตัวเองได้รับคำชื่นชมคือความสำเร็จของแต่ละคนมันจะเป็นองค์ประกอบมีเสียงคนชื่นชมมีคนบอกพี่คือไอดอลหนูมีเสียงแม่พูดว่าลูกคืออภิชาตบุตรลูกยอดเยี่ยมมันเห็นภาพตัวเองยืนยิ้มภูมิใจกอดตัวเองตบไหล่ตัวเองหรือมันเห็นภาพตัวเองเอามือตบอกชื่นชมตัวเองมันเห็นภาพตัวเองสร้างอาณาจักรธุรกิจมันเห็นภาพตัวเองสร้างทีมมันเห็นภาพตัวเองเปลี่ยนชีวิตคนมันเห็นภาพตัวเองจับมือคนสำเร็จมันเห็นภาพตัวเองยืนอยู่บนเวทีมันเห็นภาพตัวเองมีบ้านมีรถในฝันมันเห็นภาพตัวเองเอาเงินใส่พานให้พ่อให้แม่เอาเงินใส่พานทำบุญมันเห็นภาพตัวเองนะคะคือเราเห็นภาพตัวเองพาลูกจับมือลูกไปลงทะเบียนเรียนโรงเรียนในฝันของเราโรงเรียนในฝันของลูกโรงเรียนที่จะสร้างอนาคตลูกอะไรก็ตามแต่เราเห็นเราใส่เสื้อผ้าสวยๆประณีตยืนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในที่ที่นั้นเนี่ยมีคนที่แต่งตัวดีมีคนที่แบบว่าเหมือนเป็นเศรษฐีในงานหนึ่งอ๋อเป็นงานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานประมูลอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีเศรษฐีประมูลสิ่งของเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือคนถ้าคุณชอบแบบนั้นหรือคุณเห็นภาพตัดภาพกลับไปที่เฮ้ยคุณกลับไปที่บ้านเกิดของคุณแล้วคุณเห็นตัวเองมอบทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาท 1,000 ทุนภาพความสำเร็จหรือภาพความรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันโอ้จงอยากก่อนแล้วจงเติมความอยากด้วยการสร้างภาพความสำเร็จแล้วไปลงมือทำเข้าใจเลยโจแอนบอกชัดเจนมากแม่นะคะคุณสุทัศน์บอกภาพแห่งจินตนาการแอลลี่บอกฟินมากแม่จูนี่โอคาเฟ่บอกว่าคมนะคะคูเก็ต101เลยครับวันนี้พวกเราปลดล็อกไหมเนี่ยพวกเราตื่นรู้ไหมเนี่ยแพงไหมเห็นภาพเลยค่ะคุณคำพีคนธรรมดาบอกลูกหนึ่งสุรภาดวงมาศพลบอกแม่สอนแพงมากแม่ใช่จ้ะลูกหนึ่งวันนี้แม่พาลูกมาทวนพื้นฐานให้แน่นอีกรอบนึงลูกเก่งอยู่แล้วลูกแม่เก่งอยู่แล้วสุรภานะทุกคนเก่งอยู่แล้วลูกแม่แต่วันนี้นะคะครูขออนุญาตนะลูกให้คนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเรียนกฎแรงดึงดูดได้เติบโตไปกับพวกเราด้วยโอ้โหคุณสุพนัสบอกตื่นเต้นเลยค่ะครูยกตัวอย่างแพงค่ะครูคุณอัญญลินบอกเห็นภาพค่ะแม่ครูจ๋าลูกสตาร์บอกครูแอนนี่บอกหนูใช้ภาพสำเร็จนำทางเสมอนะคะคุณชโลธรบอกสุดยอดไปเลยพี่เรียนบอกตื่นรู้ค่ะครูเฟิร์สสเต็ปเลยค่ะครูคุณวันวิสาคุณปุ้ยโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากแล้วพวกเราจะไม่แชร์เหรอลูกพวกเราจะไม่แชร์ซะหน่อยเหรอคะลูกแอนนี่บอกแพงในแพงเดี๋ยวแม่จะไปต่อแล้วเราแวะแชร์กันสักหนึ่งแชร์ดีไหมคะนะคะเพื่อช่วยคนที่เรารักพี่น้องเราคนที่ไม่รู้จักกฎแรงดึงดูดหรือคนที่แค่เคยแตะแล้วก็อุ้ยกฎแรงดูดแม่งมงายป่าวะมึงเฮ้ยกูไม่เอาดีกว่าหรือแบบเฮ้ย The Secret Londa Burn แม่งแบบฝรั่งใช้ได้อย่างเดียวเพราะว่าคนไทยใช้ไม่ได้หรอกฟังดูก่อนนะคะฟังดูก่อนส่วนลูกๆที่เรียนกับครูนะที่ฟังหน้าเพจตลอดทบทวนสิลูกว่าหนูขาดขั้นตอนนี้ไปหรือเปล่าเออทบทวนสิลูกโอ้โหครูแชร์อีกครั้งนึงได้ไหมลูกนะนะคะคุณชาลินีนะคะมาเก็ต101แม่ปลดล็อกลูกจริงๆสุพินบอกไปต่อค่ะแม่หนูเคยเรียนคอร์สนี้ซุปเปอร์ VP 70,000 ตอนนี้แม่มาสอนฟรีแบบหน้าเพจคุ้มมาก
ไปต่อเข้าใจที่ครูพูดยังครูจะยกตัวอย่างคุณต้องรู้ก่อนนะคุณอยากรวยอยากสำเร็จแล้วคุณแม่งเป็นลงมือทำแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ถึงฝั่งสักทีแล้วสมองคุณเนี่ยก็ไม่มีหลักยึดหรือสมองคุณเนี่ยก็ไม่มีการฉายภาพความสำเร็จให้คุณเห็นคุณก็เริ่มท้อระหว่างทางแล้วคุณก็เริ่มงงแล้วคุณก็ถอยหลังแล้วคุณก็บอกว่าคุณทำไม่สำเร็จแต่เวลาที่คุณมีภาพความสำเร็จแล้วสมองคุณได้ประทับภาพเหตุการณ์ความสำเร็จนั้นไว้แล้วเวลาที่คุณไปลงมือทำมันจะง่ายคุณจะไม่ท้อใจและคุณจะโฟกัสเพราะคุณได้สร้างรูปแบบของความว่าความสำเร็จในชีวิตคุณแต่ละคนไว้แล้วสร้างรูปแบบของคำว่ารวยไว้ในชีวิตคุณแล้วสร้างรูปแบบของคำว่าเศรษฐีในแบบของคุณเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคนมาบอกว่าอุ๊ยกระจอกมึงไม่รวยเลยกูนี่10ล้านแล้วเอามึงล้านนึงมึงบอกว่ารวยแล้วเหรอแล้วคุณก็เครียดว่าเอ้าเออว่ะกูมีล้านนึงกูยังไม่รวยนี่กูก็ยังขาดแคลนอยู่กูต้องแบบว่าหาอะไรทำเพิ่มเฮ้ยกูแม่งไม่ไหวแล้วแต่ถ้าคุณบอกว่า1ล้านบาทของคุณต่อเดือนคือรวยละ1ล้านบาทต่อเดือนถ้าคนที่ได้10ล้านบาทมาบอกว่าคุณจนอยู่คุณก็จะไม่หลงทางคุณจะบอกเฮ้ยคุณโอเคกับ1ล้านบาทต่อเดือนเพราะภาพที่คุณสร้างไว้1ล้านบาทต่อเดือนเสร็จแล้วคุณจะมีเวลาทำอย่างอื่นในสิ่งที่คุณรักคุณจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวของคุณแต่ถ้าคุณสร้างภาพไว้10ล้านแล้วคุณยังไปไม่ถึง10ล้านคุณก็จะรู้ตัวเองว่าอีกนิดเดียวใช่แล้วตอนนี้เดือนละ2ล้านแล้วเว้ยไปต่อสเต็ปคือ10ล้านถึงแน่นอนเพราะฉันเห็นภาพตอนที่ฉันมีเดือนละ10ล้านแล้วไม่มีคำว่าเครียดไม่มีคำว่าท้อไม่มีคำว่าไปไม่ถึงเพราะเป้าหมายนั้นฉันเป็นคนเขียนเองไม่ได้มีใครบังคับให้ฉันมีเดือนละ10ล้านแต่ฉันตั้งเป้าว่าฉันจะมีเดือนละ10ล้านจากความอยากความปรารถนาก่อนแล้วก็เติมเต็มความอยากเติมเต็มความปรารถนานั้นด้วยการเห็นภาพว่ามีแล้วได้รับแล้วเป็นแล้วเสร็จแล้วถึงแล้วจับต้องแล้วมีความสุขมากในภาพที่ถึงแล้วมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วภาพคำว่ารวยของแต่ละคนคือนิยามว่าอย่างไรเอลซ่าบอกเป้าหมายนี้ฉันเขียนเองนะคะใช่ถูกต้องนะคะถูกต้องโอเคไหมคะลูกชายบอกว่าครูรุ้งสวยจังนะคะอ่ะแล้วครูจะบอกว่าภาพความสำเร็จของครูนะครูคิดภาพไว้นะคะว่าเวลาที่เรามีเงินแล้วเราจะเงินไปทำอะไรเหมือนกับที่พวกเราเห็นว่าครูไปช่วยชาวเขาบนดอยไปสร้างวัดบนดอยนะคะไปสร้างโรงเรียนบนดอยนะคะหรือสถานการณ์โควิดนะคะที่ครูเอาเงิน1ล้านบาทนะคะกลับไปตอบแทนบุญคุณมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลศิริราชที่ครูเรียนเพราะตอนที่ครูยังไม่ได้รวยยังไม่ได้สำเร็จครูคิดภาพไว้ว่าครูต้องทำอะไรบ้างครูต้องเลี้ยงแม่นะคะซื้อเพชรให้แม่ใส่ซื้อทองให้แม่ใส่ให้เสร็จแล้วให้แม่มีความสุขนะคะเลี้ยงดูคุณยายนะคะซื้อบ้านในฝันนะคะ เสร็จแล้วมันมีช็อตที่ว่าครูจะกลับไปตอบแทนบุญคุณมหาวิทยาลัยที่ครูเรียนครูจบศิริราชนะคะจบมหิดลนะคะปี4เรียนที่ศิริราชเสร็จแล้วตอนเรียนจบเนี่ยครูไม่ได้ทำงานโรงพยาบาลแต่ครูเคยตั้งจิตไว้ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตครูสำเร็จครูเคยได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาจากสถาบันนี้ครูจะกลับมาตอบแทนบุญคุณสถาบันของครูนะมันถึงครูถึงไปบริจาคเงิน1ล้านบาทให้กับศิริราชตอนที่มีเหตุการณ์โควิดนั่นก็คือการเป็นเติมเต็ม
หนึ่งภาพฝันของครูที่ครูตั้งใจไว้หรือแม้แต่การไปสร้างวัดบนดอยครูคิดไว้ก่อนแล้วครูเห็นภาพตัวเองแล้วทั้งหมดไม่ใช่ครูทำบุญแบบว่ามั่วๆหรือบังเอิญแต่ครูสร้างไว้เสร็จแล้วว่าครูต้องการทำอะไรบ้างคำว่าสำเร็จของครูมีองค์ประกอบอะไรบ้างโอ้โหเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะครูถึงบอกว่าคุณต้องตัดภาพว่าคุณสำเร็จแล้วคุณเห็นคุณมอบทุนการศึกษาหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ที่พูดเพราะภาพความสำเร็จของครูที่ยังต้องทำให้มันคอมพลีทคือครูจะมีโอกาสไปมอบทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นไหมมันถูกเซตไว้หมดแล้วมันไม่ได้เกิดโดยบังเอิญนี่คือกฎแห่งการสร้างร่วมกับจักรวาลครูไม่ได้ทำบุญโดยบังเอิญหรือหลับตาทำหรือฟุกหรือมั่วทั้งหมดถูกคิดภาพเอาไว้แล้วครูอยากครูปรารถนาจะสำเร็จอยากจะรวยอยากจะสำเร็จเสร็จแล้วครูคิดภาพว่านิยามคำว่ารวยคำว่าความสำเร็จของครูมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วตัวละครลับก็เปิดเผยมาภาพความสำเร็จของครูครูเห็นภาพตัวเองสร้างคนสำเร็จตัวละครลับก็คือลูกศิษย์แต่ละคนที่เข้ามาในชีวิตครูเก็ตยังคะแล้วครูก็สร้างเขาสำเร็จสำเร็จสำเร็จนิยามความสำเร็จของครูคือครูสำเร็จโดยที่ครูต้องสร้างและส่งต่อความสำเร็จได้เก็ตไหมคะนี่พวกเราเก็ตตามครูไหมอ่ะคุณนพกรบอกน้อมสาธุกับครูทุกบุญครับยินดีเลยนะคะโมทนาสาธุด้วยนะคะเก็ตภาพไหมครูบอกว่าครูไม่ได้ทำบุญมั่วๆมันถูกสร้างไว้แล้วครูคิดไว้แล้วแล้วครูเสพอารมณ์ว่าถ้าสำเร็จแล้วเห็นภาพตัวเองแจกทุนการศึกษารุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยมหิดลครูยังไม่ได้ไปแจกนะคะจริงๆครูตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์โควิดก่อนครูจึงนำเงิน1ล้านบาทไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราชในส่วนของโควิดก่อนเก็ตป่ะแต่ครูเตรียมเงินไว้เพื่อไปแจกทุนการศึกษารุ่นน้องที่มหิดลเฮ้ยมันไม่ได้มั่วนะชีวิตเราคุณต้องเก็ตก่อนว่าเวลามันสร้างภาพเหตุการณ์มันคือการสร้างร่วมกับจักรวาลชีวิตมันจึงไม่มีคำว่ามั่วโอเคไหมคะเก็ตไหมคะหากเราฟังเรื่องแย่ๆจากคนอื่นเราควรแก้อย่างไรครับครูนะคะเก็ตทุกคนเก็ตเรื่องแย่ๆที่คุณฟังมาจากคนอื่นมันสนับสนุนให้เป้าหมายของคุณเป็นจริงหรือเปล่าหรือแม้แต่เขาพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีให้คุณฟังคุณต้องถามใจตัวเองว่าคุณจะพิสูจน์หรือคุณจะให้ค่าคนคนหนึ่งผ่านขี้ปากใครหรือเปล่าคุณต้องมีแก่นหลักคิดอะถ้าวันนี้คนคนนึงมาพูดเรื่องแย่ๆกับคุณคุณต้องถามใจตัวเองไงเขาพูดเรื่องแย่ของคุณเขาพูดเรื่องแย่กับคุณหรือเขาพูดเรื่องแย่ๆของคนอื่นให้คุณฟังถ้ามีคนมาพูดเรื่องนินทาคนอื่นให้ฟังแล้วคุณรู้สึกแบบโหรู้สึกไม่ดีเลยว่ะครูจะบอกคุณว่าคุณต้องให้ค่าคนคนนึงแบบไม่ผ่านขี้ปากใครโอเคป่ะส่วนถ้าเขาพูดเรื่องแย่ๆให้คุณรู้สึกหมดพลังคุณต้องรู้ทันทีว่านั่นไม่ได้สนับสนุนเกื้อกูลเป้าหมายของคุณคุณต้องมีตัวกำจัดหรือตัวดีดออกหรือตัวดีลีทข้อความโทรศัพท์มือถือมันยังมีปุ่มลบเลยคอมพิวเตอร์มันยังมีถังขยะรีไซเคิลบินเลยเวลาที่เรารับข้อมูลมาคุณก็ต้องมีปุ่มกดดีลีทมันออกไปกดลบแม่งออกไปโอเคป่ะคุณเข้าใจที่ครูพูดป่ะโค้ดโอบอกแม่ให้เกินมูลค่าตลอดนะคะลูกชายบอกเก็ตสุดๆนะคะเหมือนที่ครูสอนอยู่นะคะแล้วถ้ามีใครไม่เก็ตแล้วก็มาพูดว่าแม่งโม้ไอ้นู่นไอ้นี่ครูก็มีหน้าที่กดบล็อกหรือดีลีทโอเคไหมคะเพราะนี้สิ่งที่ครูมาสอนมาบอกคือครูทำแล้วเกิดผลลัพธ์ครูทำเพจนี้มา5ปีลูกศิษย์ทุกคนเติบโตมากับครูครูสร้างคนสำเร็จบนโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายโอเคไหมคะ
พราะฉะนั้นสิ่งที่ครูมาพูดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วครูทำสำเร็จยุคนี้มันเป็นเรื่องของการที่คุณทำอะไรสำเร็จแล้วคุณส่งต่อแบ่งปันแล้วคนเขาจะเอาสิ่งที่คุณส่งต่อแบ่งปันไปพิสูจน์ด้วยตัวเขาว่ามันจริงไม่จริงแต่ถ้ามีใครมาพูดว่าเวอร์ว่าไอ้นู่นไอ้นี่ว่าบล็อกค่ะดีลีทค่ะไม่รับค่ะโอเคไหมคะไม่ได้โกรธค่ะแต่ถ้าวันนี้เขายังไม่เข้าใจไปป้ายหน้าก่อนเลยแม่โอเคไหมเอาคนที่เขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตเอาคนที่เขาอยากจะเข้าใจก่อนเอาคนที่เขาอยากพร้อมไปกับคุณตอนนี้คนที่ไม่พร้อมจะไปกับคุณตอนนี้คุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาเขาไม่ให้ห้าเขาไม่ให้ฆ่าคุณแล้วคุณจะไปให้ฆ่าเขาเพื่อพักใจไว้ก่อนเก็บใจตัวเองไว้ให้กับคนที่จะเอากับคุณตอนนี้ไปกับคุณตอนนี้ก่อนเนี่ยคนอยู่กับครู 1,700 คนไม่มีคนพูดขึ้นมาคนหนึ่งมีพูดมาค่ะครูเพิ่งบอกไป บอกว่าโอ๊ยโม้เกินจริงเขาไม่รู้จักครูมาก่อนครูอยู่ตรงนี้มา5ปีแล้วค่ะชีวิตแม่งไม่มีอะไรโม้โอเคเปล่าแล้วครูไม่ได้ทำเพจมาเองก่อนค่ะครูมีอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีค่ะโอเคไหมคะครูไม่ได้แบบว่าอยู่ดีมานั่งพูดกดแรงดูดโม้เรื่อยเปื่อยไม่ใช่ค่ะทุกคนเติบโตมากับครูครูมีครูบาอาจารย์ค่ะมันสิ่งที่เขามาพูดเมื่อกี้นะคะก็ไม่รู้เป็นใครเหมือนกันบล็อกไปแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะคุณจะได้ไม่ได้เห็นสิ่งที่คุณไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินอีกดีไหมคะขอให้คุณมีความสุขในโลกของคุณค่ะแต่ครูต้องเอาคน 1,700 กว่าคนที่จะไปกับครูก่อนโอเคไหมคะคุณแม่ครูอิสรีบอกแม่สอนจริงในจริงครูอิสรีเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอิสรีคริสตัลขายคริสตัลมา10ปีนะคะเป็นธุรกิจ100ล้านแต่เป็น100ล้านแบบเงินหมุนยอดขายมาเงินหมุนนะคะครูอิสรีนะคะตอนนั้นธุรกิจกำลังจะล้มเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรอยต่อจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ครูอิสรีมาลงเรียนคอร์สซูเปอร์ VIP การพูดดึงดูดเงินล้านกับครูรุ้งครูอิสรีเปลี่ยนชีวิตจากวันนั้นถึงวันนี้ครูอิสรีสร้างยอดขายธุรกิจบนโลกออนไลน์100ล้านค่ะแบรนด์ลิเชต50ล้านแบรนด์อิสรีคริสตัล50ล้านเปิดบริษัททำถูกต้องทุกอย่างทุกประการมีเงินเก็บ7หลักปีที่แล้วออกรถเบนซ์ทำบุญเป็นว่าเล่นให้เงินพ่อใช้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ครูสร้างคนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูพูดเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเข้าใจครูมีหน้าที่ทำให้เขาบล็อกแอนด์ดีลีทแบดแอนด์ดีลีทคือไปรอครูที่ป้ายหน้าก่อนเดี๋ยวกลับมาวันไหนครูค่อยสวัสดีจ้าเอ๋เป็นไงบ้างล่ะแกมีอะไรฉันช่วยไหมโอเคไหมคะเมื่อถึงเวลาดิฉันตอบคุณไหมเนี่ยดิฉันตอบคำถามคุณไหมเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามมาคุณเข้าใจไหมคะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะเมื่อก่อนขายแย่มากนะคะขายของไม่ได้เลยแต่วันนั้นเจอคลิปครูลุงที่บอกว่าถ้าเราคิดว่าขายไม่ได้สมองจะปิดกั้นทุกอย่างหลังจากนั้นก็คิดมาโดยตลอดว่าเราต้องรวยค้าขายต้องดีสุดท้ายปังมากค่ะเฮงมากตอนนี้โอ้ยนิจานะคะคุณณชิชาครูนะคะขอแคปคุณไว้เลยสุดยอดภูมิใจในลูกศิษย์คนนี้มากนะคะภูมิใจในลูกศิษย์ณชิชามากเห็นไหมลูกศิษย์ครูน่ารักนะคะเขาก็คือกำลังมาเป็นหลักฐานบอกนะคะเป็นรุ่นพี่ที่สำเร็จบอกพวกเราเนี่ยนะคะเราก็มาคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยครูใครจะพูดยังไงไม่รู้หนูเอาไปใช้แล้วหนูเกิดผลลัพธ์ขอบคุณมากลูกนะคะเดียบอกวันนี้แม่แต่งตัวเก่งมากเก๋มากเก๋มากขอบคุณลูกเดียนะคะอ่ะครูไปต่อได้ยังแม่ไปต่อได้ยังคุณทิติรัตน์บอกฮ่าขอบคุณค่ะดิฉันตอบคำถามยังใช่แล้วค่ะลูกพัดประพาออนโอ้โหลูกชื่อพอมากพัดประพาออนบอกเมื่อถึงเวลาค่ะครูลุงลูกเพียวบอกขนลุกมากแม่รักเอเนอร์จี้นี้มากลูกเพียวกอดมาสิกอดแน่นๆเข้าใจยังครูก็ตรงไปตรงมาแบบนี้แหละลูกมีคำตอบให้ทุกอย่างแล้วก็ใครที่ยังไม่ถึงเวลาไปรอป้ายหน้าก่อนตอนนี้เอาคนที่เขาจะไปกับเรา 1,700 คนให้จบก่อนให้เขารอดก่อนให้เขาเป็นผลลัพธ์ก่อนแล้วอันนั้นเองจะมารอบหลังค่อยว่ากันสวัสดีลาก่อนค่อยเจอกันใหม่ค่อยจ้าเอมีอะไรช่วยไหมจ๊ะถึงเวลานะเขาไปช่วยเขาพี่แอดบอก My Wonder Woman นะคะแม่สอนของจริงตลอดพูดเลยอย่างครูแอนนี่เนี่ยชีวิตเปลี่ยนจริงค่ะเปลี่ยนจริงจังค่ะเมื่อถึงเวลาเข้าใจยังเมื่อถึงเวลาไปรอป้ายหน้าก่อนบอกเขาแบบนี้
แล้วพอเขากลับมาจะโกรธเขาไหมมึงเคยคอมเมนต์ว่ากูไม่โกรธแต่เขามาเขาบอกว่าตาเอ๋มีอะไรให้ช่วยไหมจ๊ะถึงเวลาแล้วเหรอจ๊ะเออก็ค่อยช่วยเขาตอนนั้นทำเสียงแบบนี้ด้วยทำเสียงแบบนี้ด้วยโอเคไหมทรายบอกครูตอกเสาเข็มแน่นมากใช่แล้วค่ะแล้วแม่ต้องแอคชั่นเบอร์นี้เหรอใช่จ้ะช่องนี้นะคะรัชดาไลท์เธียเตอร์เล่นธรรมดาไม่เป็นเสียง2มาแล้วแม่เออนะคะอันนี้แปลว่าเริ่มอินแล้วเริ่มอินแล้วนะคะอ่ะไปต่อนะคะตกลงค่ะโอเคสบายดีสปป.ลาวนะคะเออต้องให้เสียง2มาต้องให้ทำหน้าทำตานะคะทำหน้าสวยๆดื่มเซลล่าต่อไปดีกว่าเหมาะกับแม่มากกว่าครูก็พอตัวอยู่นะอย่ามาสุ่ม4สุ่ม5ใส่กันนะครูก็พอตัวอยู่นะพอตัวอะไรติงตองพอตัวอยู่นะ ใครจะมาสุ่ม4สุ่ม5ที่เพจครูไม่ได้นะเว้ยครูก็พอตัวอยู่นะเว้ยพอตัวอะไรคะครูกูติงตองพอตัวอยู่นะ โอเคค่ะนะคะเข้าใจครูยังเออจบไปต่อ ฉันว่าฉันติงตองจริงว่ะ สุดครับจานนะคะมีจานแล้วมีช้อนหรือซ่อมด้วยหรือเปล่าล่ะคุณวิษณุคุณวิษณุบอกสุดครับจานมีจานแล้วมีช้อนกับซ่อมด้วยไหมคุณวิษณุ ฉันชื่อครูลุงค่ะเออไปต่อเข้าใจไหมเออจริงครูไม่ได้พูดเล่นครูอะนะคะพอตัวอยู่นะลูกอยู่ตรงนี้มา5ปีแล้วไม่ใช่แบบว่าไก่กาอาราเล่มายืนสอนไม่มีผลลัพธ์มันมีผลลัพธ์มาตลอด5ปีแล้วอะไรพอตัวเขาครูติงต้องพอตัวฉันจะมาหาเรื่องครูเลยลูก โถครูลุงเอ้ยนะคะเอ้าไปต่อฉันเลยลืมเลยเนี่ยสอนอะไรไปเนี่ยโอ้ยสอนเรื่องอะไรลูกBegin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบจุดจบนะคะคืออะไรสร้างภาพเหตุการณ์แล้วคุณทุกคนอยากขาดช็อตนี้ช็อตสร้างภาพเหตุอะไรลูกอะไรนะคะติงตองขึ้นเดียวกันหมดกับครูขอบคุณมากนะคะเออดาด้าบอกจะรอฟังเปียโนค่ะแม่ครูรุ้งได้ลูกใกล้แล้วเล่นได้2บรรทัดแล้วนะคะเออนะคะเวลาใครเขาแบบว่ามาหนูไลฟ์อยู่ใช่ไหมมีคนมาเกรียนใส่หนูนะคะหนูก็บล็อกเข้าไปเบาๆแล้วหนูก็บอกว่าเฮ้ยฉันก็เอาเรื่องอยู่นะเอาตัวพอตัวอยู่นะติงตองพอตัวอย่ามาแลกเลยไปป้ายหน้าดีกว่าทางนี้ติงตองมาก โอเคไปต่อแนนซี่จากนครพนมแล้วเวลาคุณออกมาบนโลกออนไลน์อ่ะมีความสุขนี่คือพื้นที่ของคุณนี่คือสนามเด็กเล่นที่คุณจะวิ่งเล่นและเป็นตัวของตัวเองนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปลูกวันหนึ่ง Facebook ก็ไม่อยู่จนเราแบบว่า80ปีนะคะชีวิตมันก็เปลี่ยนไปโลกมันก็หมุนไปโลกมันก็เปลี่ยนไปเสมอแต่ในช่วงเวลานั้นๆตอนที่เราอยากจะทำอะไรแล้วเราไม่กล้าลงมือทำแล้วเวลาก็ผ่านไปมีงานวิจัยบอกว่าเขาไปสัมภาษณ์คนที่ใกล้ตายถามว่าเรื่องที่เสียใจที่สุดในชีวิตอันนี้ Harvard นะลูก Harvard University นะเขาทำงานรีเสิร์ชทำงานวิจัยนี้ขึ้นมาถามว่าอะไรที่คุณเสียใจที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาคุณอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรในชีวิตไหมอะไรเงี้ยนะคนที่เขาใกล้จะตายคนที่คนแก่ๆแล้วเนี่ยที่นอนอยู่บนเตียงแล้วเนี่ยเขาพูดว่าเขาไม่มีอะไรอยากจะกลับไปแก้ไขแล้วเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเสียใจที่สุดในชีวิตเขาก็คือเขาเคยอยากจะลงมือทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตแต่ไม่ได้ลงมือทำเพียงเพราะกลัวการตัดสินจากคนอื่นที่จะบอกว่าเขาดีไม่ดีถูกไม่ถูกเขาเลยไม่มีโอกาสได้ทำมันเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะลูกเราเป็นได้แบบครูเลยเราออกมาไลฟ์เราออกมาสร้างตัวตนเราออกมาให้คุณค่ากับผู้คนเพื่อที่วันหนึ่งลูกจะไม่เสียใจและไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาตัดสินลูกว่าอีนี่ไม่มีอะไรจะทำมาหากินแล้วสิถึงต้องออกมาไลฟ์ขายของทำเถอะลูกทำเพื่อคอนเฟิร์มความยิ่งใหญ่ในตัวหนูทำเพื่อวันหนึ่งหนูจะไม่ได้ไปเสียใจในอนาคตว่าหนูไม่กล้าทำมันเพราะสุดท้ายหนูก็รู้ว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไป
กม Facebook มันก็คงอยู่ไม่นานเกมไลฟ์ขายของก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ชีวิตหนูตอนนี้ถ้าทำและมันทำให้หนูเก่งขึ้นเติบโตขึ้นร่ำรวยขึ้นแล้วหนูจะปฏิเสธมันทำไมลูกไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงหนูจะภูมิใจที่หนูได้ทำมันโอเคไหมแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาว่าหรือมาตัดสินว่าอะไรแบนแอนดีลีทค่ะปุ่มแบนแอนดีลีทที่ Facebook มันสร้างเอาไว้ทำไมล่ะคะคนเออสะเทือนมากค่ะตื่นรู้มากเลยนะคะเอาวันนี้คงจะสอนไม่เสร็จแล้วลูกนะกี่นาทีแล้วคะที่รักฉันเนี่ยตั้งใจสอนก็สอนไม่จบเพราะว่าลูกศิษย์มีคำถามที่น่ารักมากแล้วซึ่งเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์มากเราจะนิ่งดูดายเราจะไม่ตอบคำถามเขาก็ไม่ได้เกมคือเกมสนุกกับมันเก่งมากและนี่คือเหตุผลที่มาทำออนไลน์ค่ะครูรุ้งคุณโค้ชรุ้งบอกสุดยอดเก็ตค่ะเคยแคร์ความรู้สึกเพื่อนตอนนี้ไม่แคร์แล้วค่ะเพราะเขาไม่ได้หามาให้กินค่ะพี่เรียนสุดยอดนะคะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงหนูก็ภูมิใจค่ะนิ่งหน่องบอกสุดยอดนะคะจูอิสนะคะจูอิสบอกว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนเวียนไปอยากทำอะไรให้รีบทำใช่ลูกชีวิตมันเป็นแบบนี้ไงนะทุกคนวันนี้ครูว่าทุกคนได้ประโยชน์จากครูนะลูกครูสอนไม่เสร็จใช่ไหมวันนี้1ชั่วโมงแล้วนะนี่ก็กี่โมงแล้วลูก 5:20 แล้วไว้สอนต่อวันพรุ่งนี้ดีไหมคะไว้เจอกันต่อวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะไว้เจอกันต่อวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะทำเหมือนอยู่ในสัมมนาสดใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูหวังว่าพวกเราจะได้รับความรู้ความสนุกความเพลิดเพลินและได้ตื่นรู้รวมทั้งได้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ครูรู้ว่าวันนี้เนื้อหาไม่จบง่ายๆล่ะค่ะ เราเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะแม่ครูลุงทำสัมมนาสดทีไรมันมากลูกเพราะมันเป็นซะอย่างนี้แหละได้ประโยชน์มากค่ะได้ค่ะโอเคไหมคะได้ค่ะเจอกันในวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะวันพรุ่งนี้ครูจะสอนแบบว่ามีสไลด์ด้วยขึ้นกระดานโอเคไหมได้ไหมใช่เลยค่ะครูรุ้งวันหนึ่งเคยเป็นแบบนั้นเลยเราฟังเสียงคนอื่นวันนี้ตื่นรู้สั่นสะเทือนมากค่ะคุณสุพนัสเอ็นเจ็ดและบ้านหลังนี้นะลูกยินดีต้อนรับลูกศิษย์ครูกลับมาสู่อ้อมกอดเสมอดีใจที่ได้เจอกันทุกครั้งนะลูกคือรักก็คือรักดีใจกับพวกเราทุกคนด้วยอ่ะเจอกันวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะ ลูกมัน 5:20 แล้วไปนอนเถอะไม่ใช่ว่าควอรันทีนแล้วแบบว่า work from home แล้วจะนอนดึกเท่าไหร่ก็ได้ไปลูกนะคะโอเคอย่าให้มันถึงเที่ยงคืนอีกเลยลูกไปพักผ่อนพรุ่งนี้เจอกันคุณชัญธรได้ไหมคะพี่แอดบอกได้ค่ะปูเสือรอเลยนะคะปูเสือรอเลยสำหรับวันนี้ล่ำลาทุกคนไปแล้วขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะโอเคไม่ยอดเยี่ยมมากนะคะวันนี้คุณทำผลงานได้เรียกว่าเฉียดเฉียดคำว่าดีมากเออคือ 2,700 แชร์น่ารักมากแต่ถ้าจะดีมากมันต้องแตะ 3,000 แชร์แต่มันเฉียดแล้วพรุ่งนี้เรามาทำสถิติ 3,000 แชร์กันดีกว่านะคะลูกพี่สรีของลูกทุกๆคนนะคะครูแอดบอกครูแอดพี่แอดบอกจองแถวหน้าานะคะงั้นวันนี้ครูรุ้งไปแล้วได้ไหมเอาหวานเจี๊ยบเพิ่งเข้ามาเหรอจ๊ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะคะการ์ตูนบอกรักครูครูก็รักการ์ตูนค่ะเอาล่ะวันนี้แค่ฟังวันนี้ก็ไปทบทวนให้มันแม่นๆหน่อยเถอะเฮ้ยไอ้ขึ้นฮีโร่ดีกว่าขึ้นได้ป่ะขึ้นตอนนี้ได้ป่ะเพลงที่ครูร้องให้ลูกศิษย์อ่ะเออเปิดได้ป่ะไอ้แซกได้ป่ะเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันพี่เรียนครูแอนนี่บอกเฉียดเฉียดประตุ้มญาติผู้ใหญ่ดิฉันเพิ่งจะเข้ามาประตุ้มคะสวัสดีคะประตุ้มเพิ่งเข้ามาหรือคะหลานไลฟ์ก็จะจบแล้วประตุ้มเพิ่งเข้ามาหรือคะครูแอนนี่นะคะคุณป้าดิฉันเป็นแฟนคลับของดิฉันเองค่ะโอเคไหมคะคุณป้าเข้ามาตลอดเลยนะคะไปค่ะคุณสุจิราคุณวนัสนันกู๊ดไนท์ค่ะพี่ปุ่มกู๊ดไนท์ค่ะรักพวกเราทุกคนมากพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ของแพงแล้ววันนี้ว่าแพงแล้วแม่พรุ่งนี้แพงกว่าลูกไปพี่ดวงค่ะรักพี่ดวงรักพี่ดวงยังไงรักพี่ดวงอย่างนั้นลูกอ้อมครูแอนนี่คุณหมอนิวนนทิดาคุณทรายนะคะคุณสุวรรณดีขอบคุณมากๆค่ะแม่ยินดีค่ะ
พียรบอกประตุ้มสวัสดีค่ะคุณออนอุมาฝันดีค่ะคุณกฤษณาพรุ่งนี้เจอกันนะลูกพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกล่วงหน้านะคะว่าเอ้ยครูจะมาแล้วนะรีบเข้ามาเร็วๆวันนี้ดีมากวันนี้คือแบบไม่ถึง1นาทีมาเข้ามาเร็วมากเนาะวันนี้ 1,000 คนใน1นาทีอ่ะสุดยอดมากจริงลูกแล้วนี่แชร์กันน่ารักมากใครวันนี้ยังไม่ได้แชร์ไม่เป็นไรลูกแชร์ย้อนหลังได้ใครแบบเก๊ะๆกังๆไม่กล้าแชร์ตัดสินใจใหม่ลูกพรุ่งนี้ค่อยแชร์มีอีกเยอะมีเรื่องอีกเยอะนะคะในเรื่องกดแรงดึงดูดลูกตู่รักลูกค่ะไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีกู๊ดไนท์หลับฝันดีในอ้อมกอดของจักรวาลคุณนนทิชาไปแล้วเนาะแม่พี่ปิดตรงนี้นะพี่ไอเนาะบ๊ายบายค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะยิงโกรเฟสพรุ่งนี้เจอกันจ้า